ริมถนนทางหลวงหมายเลข304ราชสีมากบินบุรีถนนสายหลักในอำเภอวังน้ำเขียวผู้ประกอบการท่องเที่ยวพ่อค้าแม่ค้าผู้รับเหมาก่อสร้างและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า100คนได้ยื่นหนังสือถึงส.ส.ประนอมโพคำเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงถึงพื้นที่ในอำเภอวังน้ำเขียวส่วนใหญ่เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของสปก.เขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานซึ่งการใช้แนวเขตของอุทยานและกรมป่าไม้ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เพราะโฮมสเตย์และรีสอร์ทบางแห่งอยู่ในที่ดินพบท.5และสปก.แต่ถูกมองเหมารวมว่าเป็นผู้บุกรุกทำลายป่าถามว่าตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนของชาวอำเภอวังน้ำเขียวแล้วพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความเดือดร้อนจากตรงจุดนี้ไหมผมคิดว่าน่าจะมีแน่นอนนะครับทั้งประเทศถ้าหากทางกรมป่าไม้ยังมาประกาศใช้กฎหมายตรงนี้อยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับก็คิดว่าหวังใจว่าตรงนี้เนี่ยประเทศไทยทั้งประเทศไทยก็จะต้องเดือดร้อนหมดก็อยากฝากวิงวอนไปยังผู้ที่ใช้กฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอธิบดีท่านปลัดกระทรวงหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยทุกส่วนนะฮะก็อยากจะให้ลงมาหาพี่น้องประชาชนแล้วมาช่วยกันคิดนะหาวิธีแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนร่วมกับพี่น้องประชาชนนั่นคือเป็นสิ่งและเป็นทางออกที่ดีที่สุดของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไทยนะเกษตรกรรมของพวกเรานะครับผมอยากให้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ลองมาทำพืชเกษตรกรรมนะครับว่าการทำพืชเกษตรกรรมนั้นเนี่ยบางคนก็ทำแล้วขาดทุนบางคนก็ทำแล้วมีกำไรทีนี้เดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันใช้ทำข้าวโพดนะครับแต่ต่อมาเนี่ยพอพี่น้องประชาชนเนี่ยพอมีรายได้มั่งก็มาทำโฮมสเตย์ทำอะไรต่อไปพอทำไปมากๆก็เหมือนเป็นรีสอร์ทนึกออกมาฮะก็อยากเปลี่ยนอาชีพเพราะคนทุกคนทั้งประเทศไทยเนี่ยต้องการมาใช้อากาศของอำเภอวังน้ำเขียวจะฮะเป็นที่พักผ่อนก็เลยทำแล้วก็ขยายจากน้อยไปเป็นเลยกลายเป็นใหญ่ใช่ไหมฮะมันก็เลยเกิดการเจริญเติบโตเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าที่นี่วังน้ำเขียวเป็นโอโซนระดับ7ของโลกก็อยากมาตากอากาศนะครับผมเองนะครับเกิดที่วังหมีโตที่วังหมีนะครับถามว่าบุกลุกป่าไหมต้องย้อนไปถามรุ่นปู่รุ่นย่านะครับว่า40ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถามว่าบุกลุกก็ยอมรับว่าบุกลุกนะครับแต่40ปีที่เกิดมากับกฎหมายนะครับที่บังคับใช้ตรงนี้นะครับให้ทางป่าไม้นะครับเข้าตรวจสอบดูนะครับผมเองอยู่ตรงนี้มารวมถึงพี่น้องที่มาอยู่เนี่ยคำว่ารีสอร์ทนะครับท่านลองเข้าไปตรวจสอบดูให้ดีนะครับว่ารีสอร์ทที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากตรงไหนบ้างส่วนใหญ่นะครับพื้นที่ที่ทำรีสอร์ทเนี่ยจะเป็นโฮมสเตย์นะครับและเป็นที่ปลูกข้าวโพดปลูกมันนะฮะหลังจากปลูกข้าวโพดปลูกมันแล้วนะครับชาวบ้านเขามีเงินเขาก็เริ่มปรับปรุงนะพื้นที่จากการไถนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นปลูกหญ้าปลูกต้นไม้แล้วข่าวที่ออกบอกว่าคนวังน้ำเขียวทำลายป่าคนวังน้ำเขียวทำให้น้ำท่วมปักธงชัยท่านมาดูสิครับว่าจริงหรือไม่จริงนะฮะตอนนี้ต้นไม้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับดีกว่าเป็นเขาหัวโล้นสมัยตะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องออกมาเรียกร้องสิทธิ์นะครับและก็ขอมาโทษขอให้มาขอโทษคนวังน้ำเขียวที่บอกว่าคนวังน้ำเขียวมาแย่งสัตว์อยู่ตรงนี้นะครับคนวังน้ำเขียวรับไม่ได้พวกพี่นักข่าวทุกคนอยากจะไปดูนะคะจะเชิญไปดูที่แผงตลาด79ก็เงียบปลาประจอมนอนขึ้นเต็มของทุกอย่างเนี่ยค่ะขายไม่ได้กองอย่างเดียวค่ะเป็นพวกกระหุ่นไร้เม็ดแหนมเห็ดชาวบ้านขายไม่ได้ไม่มีนักท่องเที่ยวแขกเข้ามารถทัวร์เข้ามา 4-5 คันก็ไม่จอดค่ะเพราะเขามีข่าวว่ารีสอร์ทปิดชาวบ้านก็ไม่มีคนน่าตั้งแต่เหตุการณ์อุทยานแห่งชาติทับลานติดป้ายประกาศหน้ารีสอร์ทหลายแห่งที่เคยถูกคดีบุกรุกมาตั้งแต่ปี2545ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆออกจากพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลานรวมถึงการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่บุกรุกในเขตอุทยานและป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติมอีกกว่า100แห่งซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนก่อนทำการฟ้องร้องต่อไปเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะมันน่าจะเป็นผลพลอยได้นะครับมันไม่ใช่จุดหมายนะครับมันเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โซนอนุรักษ์ซึ่งไม่ควรที่จะมีใครเข้าไปอยู่แม้กระทั่งยังพูดกันว่าพื้นที่ที่มอบสปกเนี่ยน่าจะมอบไม่ถูกด้วยซ้ําประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าได้มอบไปแล้วก็แล้วก็ว่ากันไปถ้าจะแก้ก็ต้องไปแก้กฎหมายหรือว่าแก้วิธีการแต่ว่าในหลักวิชาการเราพูดในแง่หลักวิชาการนะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยควรจะเป็นป่าหรือไม่ต่างหากเพราะว่าถ้าเกิดว่าบนหลังเขามันไม่มีเขามันไม่มีป่านะข้างล่างก็จะเดือดร้อนอันนี้เป็นหลัก
ที่เขาสงวนป่าไว้ก็เพื่อที่จะดูแลให้มันเป็นพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็ซับน้ำไว้ไม่ให้คนข้างล่างเดือดร้อนนะฮะโคราชไม่เคยน้ำท่วมก็น้ำท่วมก็เพราะว่าข้างบนมีปัญหาก็เท่านี้เพราะนั้นก็ต้องแก้ไขคือไม่ใช่เปิดช่องไว้บางส่วนนะแต่ต้องให้โอกาสเกษตรกรเดี๋ยวจะมองว่าพอเกษตรกรทำอะไรผิดปั๊บข้าราชการกลั่นแกล้งยกเลิกเพิกถอนสิทธิ์เขาฉันต้องให้โอกาสเขามากที่สุดก็คือต้องเตือนให้เขาปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนเพราะเรามาแก้ไขปัญหานะสปกรมาแก้ไขปัญหาชาวบ้านไม่ใช่ว่าเรามามีปัญหากับชาวบ้านเรามาแก้ไขเพราะเราได้ที่ดินมาก็เป็นที่ดินซึ่งมีการบุกรุกครอบครองทำประโยชน์จนมันเสื่อมสภาพความเป็นป่าฉะนั้นพอเรารับมอบพื้นแผ่นดินตรงนี้มาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเราต้องแก้ไขปัญหาก่อนว่ามันเป็นที่ยังไงเหมาะสมการเกษตรหรือไม่ถ้าเหมาะสมเราก็จัดให้เกษตรกรถ้าไม่เหมาะสมการเกษตรเราก็ต้องมาดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในมีกิจกรรมอื่นอยู่ไหมมีแล้วมีระเบียบรองรับไหมถ้ามีระเบียบรองรับก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีระเบียบรองรับก็ต้องมาศึกษากันว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรอย่างการแปรรูปอันนี้คือมองในมุมแบบการแปรรูปนะคะว่าจากเดิมเนี่ยที่ชาวบ้านทำไร่มันไร่ข้าวโพดเนี่ยก็พอเปลี่ยนพื้นที่มาเป็นรีสอร์ทหรือเป็นบ้านพักที่มีสวนผลไม้มีสวนเกษตรเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างเดียวเนี่ยตรงนี้ท่านคิดยังไงอะคะคือก็เป็นพื้นที่เดิมเพียงแต่แค่ว่าโอเคอาจจะผิดกฎหมายในแง่ของท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาซื้อที่ต่อจากชาวบ้านแต่ถ้ามองในแง่ของการแปรรูปพื้นที่อะค่ะท่านครับคือถ้าเป็นพื้นที่อุทยานเนี่ยก็มันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าคือถ้าเป็นเกษตรกรรายเดิมโอเคเขาจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยถ้ามีรายชื่อหรือคลองอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ว่าการไม่ไปยุ่งเกี่ยวเขาอาจจะเมื่อก่อนอาจจะปลูกมันสำปะหลังนะครับต่อมาอาจจะเปลี่ยนเป็นสวนเกษตรอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วอาจจะมีโฮมสเตย์บ้างเล็กน้อยเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีรายชื่อถือครองแบบเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายเราก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นนายทุนเข้ามาปลูกรีสอร์ทปลูกบ้านพักใหญ่ๆโตๆเนี่ยมันก็ผิดจิตนารมณ์แล้วนะเราไม่ได้แบบบังคับว่าชาวบ้านต้องอยู่แบบเดิมนะคุณปลูกมันก็ปลูกมันอยู่แบบเดิมไม่ใช่นะครับเขาอาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตมาปลูกพืชผักที่อาจจะเป็นสวนเกษตรนะก็เราก็ไม่ได้ไปควบคุมถึงขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเราดูเฉพาะที่เป็นนายทุนนะฮะแล้วก็เป็นรายใหญ่ๆเนี่ยซึ่งเรารักษาตรงนี้ไว้ให้ส่วนรวมนะนั่นเองไม่อยากให้คนบางคนเนี่ยมายึดที่สวยๆงามๆเป็นวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆเนี่ยไว้เป็นของส่วนตัวแล้วเก็บผลประโยชน์ตรงนั้นมาเป็นของส่วนตัวเท่านั้นเองครับแม้การบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานอาจทำให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเสียผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวครั้งนี้ซึ่งพวกเขาคาดหวังว่าว่าที่รัฐบาลใหม่และหน่วยงานหลักควรเร่งมือที่จะเข้ามาหาทางออกเรื่องนี้ร่วมกันก่อนที่ความขัดแย้งจะลุกลามบานปลาย